ของนะคะมาจากร้าน King Kong Pet Shop ค่ะตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปติดตามดูละกันนะครับที่นี่นะจะจำหน่ายของใช้ที่เกี่ยวกับแมวนะครับของเล่นแมวหรือว่าจะเป็นคอนโดแมวบ้านแมวอะไรแบบนี้มีหมดนะคะตามเพจด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าโอ้ยหนักมากเลยฟิล์มเดี๋ยวพ่อแกะให้ไหมหนูว่าของมันน่าหนักแต่พอลาเต้นอะฮะลาเต้ก็5โลแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้เอามาทั้งหมด3กล่องใช่พ่อไม่บอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาตามลุ้นกันลาเต้ฮิโร่จิจิใช่เหรอลาเต้ลงเถอะใครก็ได้เอาลาเต้ลงทีอ่ะเขาไม่ยอมลงลงก่อนกินกินไหนหลังลงด้วยเขาไม่ยอมลงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่ขอดูแม่เอาออกมาก่อนแล้วค่ะอย่าเพิ่งไปแกะตัวเลขตัวหนังสือเขานะคะอุ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยสวยไหมครับสวยเป็นช่องๆนะอุ้ยลาเต้ถูกใจต้องพี่ออกเร็วคือแบบเท่าที่พ่อดูนะเพราะว่าใช้วัสดุดีมากนะครับเห็นไหมมีอันนี้เป็นตัวเคสประกอบแต่ละอันวันนี้แมวเรานะครับมีที่นอนที่แบบโหมีที่อ่ะอ้าวทำไมกันอยากให้แมวมาอยู่ในห้องแต่ไม่รู้ว่าจะวางไว้ไหนของลาเต้นะเป็นตำรวจเป็นตำรวจมาแล้วนะครับเอาล่ะกล่องที่2นะครับนี่ใช่ไหมค่ะโอ้ยเอาไปโชว์ก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนพอกล่องมันคอนโดแมวรุ่นเปอร์เซียนะครับนี่เลยทั้งกล่องที่มีบอกนะเปอร์เซียสีเทานี่เปอร์เซียสีเทามีบอกนะครับวิววันนี้เธอเลสเทาวิข้อต่อเยอะมากแปลว่าชิ้นมันต้องใหญ่มากๆเลยพี่ใช่ไหมคะถ้าแม่เห็นแม่คงตกใจใหญ่อะไรขนาดนั้นไม่ไหนก่อนแม่บอกผมเล่นลูกยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยแม่บอกวิธีสำคัญนะที่พ่อชอบคืออะไรรู้ป่ะเป็นกำมะหยี่เป็นผ้านิดนึงใช่ก็คือเมื่อคืนน่ะพ่อทักไปใช่ป่ะคุยกับพี่แอดมินนะครับพี่แอดมินตอบไวมากนะครับตอบไวมากๆเลยนะครับตอบปั๊บมาเก็บเลยครับเข้าไปแล้วได้เรียบร้อยมาคือมันหลายชิ้นมากเลยนะจะต่อได้ไหมเนี่ยใช่แล้วดูดิอุ้ยกับหัวด้านพี่ฟิล์มอุ้ยเพราะว่าเขาเล่นกันสนุกแน่เลยคืนนี้มางั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะอันนี้จะเป็นคอนโดแมวรุ่นเปอร์เซียนะครับนี่รายละเอียดต่างๆถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจนะเดี๋ยวพ่อถาจะทิ้งรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับไว้ด้านล่างเลยนะครับมีบันไดแมวด้วยเอาล่ะพี่พิมมันต้องเอาอะไรต่ออะไรบ้างมาเดี๋ยวหนูต่อให้เราได้กล่องอยู่นู่นอุ้ยขวดแล้วนะครับขวดเลยขวดเลยเข้าละเข้าละเข้าละเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยออกก่อนดิกับหัวโอ้โหใหญ่มากแล้วพอพ่อวางอีกหลังนั้นเสร็จใช่ไหมแล้วหลังเนี้ยมันก็จะติดกับอย่างนี้ติดอะไรอย่างนี้ต่อมันจะไปอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ต่อใส่สาวใส่สาวเสร็จแล้วมีเทเลสไว้มีเทเลสตัวนี้สองอันอ่ะมันจะมันเหลือสองอันโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่างนี้เหรอใช่ตอนนี้นะพวกเราก็ประกอบบ้านแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าคอนโดแมวนั่นเองนะครับพี่ฟิล์มนับได้มีกี่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เทเลสมีกี่อัน4เป็นอะไรที่แบบถูกใจลาเต้มากเลยปะใช่อยู่สูงสุดเนาะโอ้โหสิ่งที่เขารอมานานมากเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะเนื้อไม้เป็นไงบ้างแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็หุ้มด้วยแบบว่าเป็นเหมือนเนื้อกำมะหยี่ดีมากครับแล้วก็ถ้าเป็นห้องของเขามีทั้งหมดกี่ห้องเนี่ย1 2 3 4 5ห้องป่ะ4ห้อง1 2 5ห้อง5ห้องนะครับลาเต้บอกชอบมากเลยไหนฮีโร่อยู่ไหนค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็หลังใหญ่มากนะครับฮีโร่อยู่ใต้นั่นฟิวจิจิมาแล้วหรอจิจิจีจี้บอกอะไรหนูงงไปกันดีกว่าหนูกลัวจีจี้ไปแล้วแม่เหลือแต่ลาเต้นี่แหละนอนยาวเลยข้างบนอ๋อฮีโร่ไปเปล่าเข้าแล้วเข้าแล้วเหรอดีจังเลยฮีโร่ชอบไหมครับโอ้ชอบมากเลยครับ
ลาเต้ล่ะชอบไหมอ่ะลาเต้ไม่ยอมลงเลยอ่ะฟิล์มไหนจี้ไปไหนฟิล์มเอาจี้เข้าไหนแล้วจีจี้มาอยู่บ้านใหม่แล้วอ่ะจีจี้อยู่ข้างล่างก็ได้เข้าไหมเข้าไปแล้วลาเต้บอกให้ผมอยู่ในนี้มันเล็กจังเลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยเขาสำรวจก่อนพี่ฟิล์มฟิล์มว่าเขาจะสำรวจกันไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องตั้งกล้องไว้เฮ้ยแต่ใหญ่มากเลยนะแม่แมวเราดูเล็กไปเลยใช่ครับเพราะว่าเหมาะนะเขาจะได้แบบปีนป่ายกันได้สะดวกมากเลยนะครับมาพี่ฟิล์มเปิดกล่องโน้ตออกมาดูได้มีอะไรมากล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากอะไรเอ่ยจากเพชรชิคาบสุขุมวิท26ใช่ครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มแกะให้ดูนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับมาอีกแล้วลาเต้มาอีกแล้วสนใจอีกแล้วนะครับมากล่องนี้มีอะไรเอ่ยเปิดออกมาดูหน่อยว้าวนี่คือที่รับเล็บแมวนะครับพร้อมกับพี่ฟิล์มทำได้งั้นเฮ้ยรูปทรงมันน่ารักมากเลยนะใช่เป็นเหมือนกับถ้วยเขาเข้าไปนอนในนั้นได้แล้วอุ้ยดีมากเลยเก็บไว้ก่อนนะครับแกะอันนึงใหญ่มากเลยอะฟิล์มอย่าว่าแต่แมวเลยเราเป็นคนแท้ๆยังชอบเลยเนี่ยจริงๆสวยนะว้าวดีไซน์ดีมากเลยอ่ะว้าวมีอะไรให้ด้วยมีผงฟินนะครับใช่ไว้ตรงไหนครับพี่ฟิล์มวางลงว้าวว้าวเคาะไปเลยฟิล์มแล้วเต้สนป่ะครับโอ้โหโอ้โหดมก่อนไม่คิดจะดมสักหน่อยอ่ะครับพี่เอามาตรงกลางดมก่อนเหมือนจะได้กลิ่นแล้วอ่ะหูยหูยหูยเบาก่อนไอ้ชายเบาก่อนหูยนี่เขาไม่ได้ลงไปอยู่ในนี้นะโอ้ใช้งานผิดประเภทตลอดเลยเราเนี่ยนี่ดมโอ้มันมีแรงดีแล้วเต้ครับชอบไหมครับคอนโดคอนโดเต้บอกว่ามีตั้ง5อันน่ะแต่ผมชอบอันนี้มากที่สุดเลยนะครับดูชายจีจี้เขินอ่ะลูกจีจี้ไม่ยอมขึ้นนะครับนอนเขินอยู่โน่นนะครับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาประกอบบ้านแมวนะครับมีทั้งหมด5ห้องนะครับแล้วก็มีเป็นเทอร์เรส4นะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นตรงไหนคะน้องฟิวตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าแมวบ้านเรานะมีความสุขมากๆเลยประกอบไม่ยากนะพี่ฟิล์มนะไม่ยากงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเยอะมากนะครับตอนนี้นะคะพวกเราก็ประกอบคอนโดแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คอนโดแมวเนี่ยพวกเราได้มาจากร้าน King Kong Pet Shop นะคะแล้วก็ร้านนี้มีทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกเนี่ยก็อยู่ที่สาขารามอินทรา39นะคะสาขาที่2นั่นก็คือสุขุมวิท26สาขาที่3สาขาโลตัสพระราม4นะคะสาขาที่4ก็คืออยุธยาซิตี้พาร์คและสาขาสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสาขาโรจนะค่ะครับพ่อถ่ายเองนะครับสั่งไปได้ของไวมากนะครับแล้วก็ตอนที่เรามาประกอบเนี่ยรู้เลยว่าวัสดุเขาดีนะครับแล้วก็สั่งมาให้แมวเราใช้เนี่ยพ่อมองว่าแมวบ้านเราเนี่ยตัวใหญ่นะครับถ้าเราเอาชิ้นเล็กๆมาเนี่ยกลัวจะไม่แข็งแรงแต่ว่าตอนนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าตอบโจทย์นะครับฮีโร่ขึ้นไปนอนแล้วไม่ยอมออกลาเต้ก็เดินสำรวจนะส่วนจีจี้ออกมายังคะน้องฟิลนอนยาวเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับคอนโดแมวหรือสามารถอินบ็อกซ์ไปสอบถามได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่ใต้นี้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะมี ID Line นะครับแฟนเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับของทางร้านนะครับโอเคครับผมวันนี้เราก็มาทำบ้านใหม่ให้แมวของเรานะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สุดอลังการยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราขอไปเหอะนะครับบ้านใหม่กับน้องแมวของเราก่อนละกันนะครับที่สำคัญเลยวันนี้ลาเต้เขานอนเฝ้าตั้งแต่บ่าย3นะครับจนถึงเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่อยากไปไหนนะเขาก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะครับก็ยังเล่นอยู่ใช่ครับใช่โอเคก็สำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย